กลางงานวันเกิดของกำนันเอี่ยมบุญเหลือกำนันคนดังแห่งตำบลผู้ขาวเหตุอุกอาจเช่นนี้จะเป็นฝีมือใครไปไม่ได้นอกจากเสือเดชราชาแห่งดงพญาเย็นที่อาละวาดอยู่ในแถบสระบุรีโคราชและต้องทิ้งรอยแผลไว้บนใบหน้าของเหยื่อการปล้นทุกรายจนถูกทางการหมายหัวและมีหมายจับมากมายกำนันเอี่ยมให้การกับตำรวจว่าของที่ถูกปล้นไปมีทั้งโฉนดที่ดินเงินสดแหวนเพชรสร้อยทองมูลค่าหลายหมื่นบาทสมน้ำหน้าโดนซะบ้างไอ้กำนันเอี่ยมอ่ะมันเลวจะตายเห็นเขาว่ามันโกงที่ดินชาวบ้านเขาไปทั่วขนาดที่ดินวัดอ่ะมันก็ยังจะเอาเลยหรือพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะบ้านเมืองมีคือมีแปรอาเสือเด็กอีก็ทำเย้ยกกหมาเกินไปใครก็อยากเป็นจงไปหมดแล้วคนมีเงินก็ถูกป้องถูกฆ่าว่าก็เจ๋งสิวะทุกแกขอดูเส้นนั้นหน่อยเหมือนกันแหละเอาลองเดี๋ยวช่วยช่วยเฮ้ยเราไปเจ็บเฮ้ยพอแล้วทุกคนเอาได้แล้วคุณอาจารย์นี่ครับทองที่มันขโมยมาโอ้ขอบใจนะคุณอาจารย์ว่าอยากจะลากหรือขอหรือเข้าตารางไอ้เด้งนี่หรอกจะจับผมเลยครับเมียผมป่วยเงินทองที่มีก็รักษาจะเป็นหนี้ตอนนี้นั่งเพลินตายไปแล้วยังไม่มีเงินทั้งศพเลยครับถ้านายให้สัจจะว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกฉันจะเป็นนายประกันกับเฒ่าแก่ให้ครับผมสิบ่ขโมยผู้ใดอีกแล้วถ้าขโมยขอให้มีอันเป็นไปถือซะว่าฉันช่วยค่าทำศพเมียนายขอบคุณท่านครับผมสิบ่เรื่องของคุณท่านอีกครับนายรู้จักไร่ราชันไหมรู้จักครับอยู่ถึงก่อนดงพญาเย็นถ้านายไม่เกี่ยงงานลำบากฉันต้องการคนงานในไร่เพิ่มไปหาฉันได้ทุกเมื่อขอบคุณครับอย่าทำแบบนี้ฉันไม่ใช่เจ้าขุนมูลนายที่ไหนเกิดอะไรขึ้นอาจารย์นายเจ้านายลือนะเป็นพ่อพระสมคำล่ำลือจริงๆก็แน่นอนสิจ๊ะทั้งหล่อหุ่นดีมีน้ำใจเหมือนมิชัยบัญชาซะขนาดเนี้ยจะเป็นใครไปไม่ได้หรอกนอกจากเจ้าของได้ราชันเท่านั้นแหละเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอ๊แต่หมู่นี้นะจองขโมยมันชุกชุมยิ่งกว่ายุงอีกนะหมู่บ้านเราเนี่ยแล้วว่าฟังวิทยุนะอาเสือเด็กเนี่ยก็ออกป้องกำลังเอี่ยมยกยกเลยอ่ะแล้ววัวก็ดองแหมดีนะพวกลึกผังมาพอดีเป็นเพราะเท่าแก่เป็นคนรวยแต่ไม่น่าเลือดไม่ขูดเลือดขูดเนื้อชาวบ้านโชคก็เลยช่วยจ้ะความจริงผมไม่ได้บังเอิญผ่านมาหรอกครับเท่าแก่แต่ผมตั้งใจจะมาซื้อทองนะครับโอ้คุณอาจารย์ชอบเส้นไหนนะเลือกไปได้เลยว่าจะลดราคาให้บิสเซกเลยแรมเจ้านายมันมากไปหน่อยอะค่ะโอ้ยแรมรับไปไม่ได้หรอกจ้ะช่วยเลือกให้หน่อยฉันจะซื้อให้แววดาวแววดาวชิง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 เอาหยิบใส่ถักนะเยอะๆเลยให้เลือกเยอะๆเลยราคาพิเศษเลย